ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาพิกตำรารอดยุบพรรคเชื่อแค่ตักเตือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบนะครับกกต.มีมตินะครับส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลที่มีการหาเสียงด้วยมาตรา112แล้วก็นะครับมีการเรียกว่าไปนะครับหาเสียงนะครับไปโฆษณาหาเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับด้วยมาตรา112นะครับแล้วก็การแก้ไขนะครับมาตรา112เนี่ยบอกว่าเป็นความผิดในเรื่องของการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปยังไงซึ่งแน่นอนครับคุณพิธาบอกว่าการที่นะครับวินิจฉัยนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยนะครับที่จะเรื่องของยุบพรรคเนี่ยคือมาตรา992แต่ครับที่วันที่31ที่ผ่านมานะครับวินิจฉัยในมาตรานะครับ49ซึ่งคนละมาตรากันซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้จุดยืนของพรรคก้าวไกลก็ยังเหมือนเดิมและหลายๆคนที่เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็มีนักข่าวไปถามว่าถ้าวันนี้นะครับย้อนกลับไปได้เนี่ยย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะเสนอแก้ไขมาตรา112หรือเปล่านะครับคนของพรรคก้าวไกลทั้งหมดก็บอกว่าย้อนเวลากลับไปได้ก็เสนอเหมือนเดิมครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จุดยืนของพรรคก้าวไกลก็คือว่าสิ่งที่ทำนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอันนี้คือจุดยืนที่ถูกต้องในเมื่อเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไมเราจะต้องกลัวคนอื่นเหมือนกับวันนี้เรานะครับถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายเราดูเรื่องข้อกฎหมายอะไรแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎหมายและมันไม่มีกฎหมายบอกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้คือผิดแบบนี้คือผิดนะครับกฎหมายที่บอกเนี่ยแล้วเราทำตามนั้นทุกอย่างเนี่ยในเมื่อเราไม่ผิดแล้วคนอื่นนะครับจะมาบอกเราเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องทำแบบนี้มันไม่ดีนะมันผิดเราจะยอมทำตามครับในเมื่อความรู้สึกของเราผิดเราไม่ได้ทำตามคำสั่งใครถูกต้องไหมฮะเราทำตามจุดยืนของเราเราทำในแนวคิดของเรากฎหมายมันก็มีอยู่และแต่ถามว่าอ้าวแล้วที่มันบอกว่าผิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าผิดเหรอครับศาลรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจคำว่าศาลรัฐธรรมนูญก่อนศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรอิสระองค์กรอิสระและถ้าเราไปฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่31เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเข้าข่ายอาจจะนะครับการกระทำนี้อาจจะนำไปสู่เข้าข่ายอะไรเงี้ยถูกต้องไปแล้วสั่งให้หยุดการกระทำนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้พรรคก้าวไกลและคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับกระทำการล้มล้างการปกครองกระทำการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันคือโทษคือประหารชีวิตนะครับแล้วทำไมล่ะครับถ้าวันนี้พรรคก้าวไกลและคนของพรรคก้าวไกลส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมร่างการปกครองทำไมนักร้องหรือศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ไม่ยื่นนะครับดำเนินคดีในมาตรา112โทษถึงประหารชีวิตล่ะครับทำไมถึงไม่ทำล่ะครับจริงหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วการกระทำนะครับของพรรคก้าวไกลหรือส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับตามองค์กรอิสระเพราะตัวเองเป็นองค์กรอิสระแล้ววินิจฉัยว่าอาจจะนำไปสู่หรือเข้าข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้กระลงมือกระทำเหมือนกับเราวันนี้นะครับสมมตินะครับผมอาจจะไปซื้อนะอาวุธมาแล้วเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาจับผมเลยเพราะว่าผมเนี่ยเข้าข่ายที่จะไปกำลังไปปล้นธนาคารแบบนั้นเลยครับจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนต้องเข้าใจและรู้อย่างว่าเฮ้ยนะครับอำนาจของศาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นองค์กรอิสระซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แต่คำว่ารัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีนะครับเรื่องของตุลาการก็คือศาลปกติเนี่ยถ้าทำความผิดตรงนั้นก็คืออันนี้ถามว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะสั่งให้คนติดคุกได้หรือเปล่าไม่ได้ครับจริงหรือเปล่าครับเต็มที่ก็สั่งให้ทำอะไรครับยุบพรรคครับถูกต้องป่ะครับยุบพรรคหยุดการกระทำแค่นั้นครับแต่ไม่สามารถที่จะสั่งให้นะครับดำเนินคดีหรือสั่งให้จำคุกอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถยุบพรรคได้ถามว่ายุบพรรคแล้วยังไงล่ะครับยุบพรรคก็ตั้งพรรคใหม่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ชีวิตเขาเป็นอะไรก็ชีวิตเขาก็ไปทำงานหากินทำมาหากินเขาได้ปกตินี่ครับจริงป่ะฮะแต่วันนี้นะครับสิ่งที่มันเสียไปคืออะไรครับลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่มันเสียไปคืออะไรและจุดยืนของพรรคก้าวไกลเองในเมื่อพรรคก้าวไกลเขาคิดว่าในการแก้ไขมาตรา112ซึ่งมันเป็นกฎหมายผมถามได้ครับว่ากฎหมายแก้ไขไม่ได้รัฐธรรมนูญยังฉีกได้รัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้แล้วทำไมกฎหมาย112ถึงจะแก้ไขไม่ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยการแก้ไขนะมันดูมันดีแต่การที่นำเสนอนะดูเหมือนกับโอ้โหมันไม่ดีผมถามหน่อยครับว่าเวลาที่พรรคก้าวไกลเขานำเสนอแล้วต้องใช้ที่พรรคก้าวไกลเสนอเอาตามนั้นเลยหรือเปล่าครับ
มันมีขั้นตอนของสภาอยู่ไม่ใช่นะครับสภาก็มีการพิจารณาครับตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมฮะแล้วไปที่ผ่านสวหลังจากผ่านสวไปผ่านอะไรก็ต้องไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญอีกถูกต้องหรือเปล่าครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้เสนออะไรก็ตามนั้นเสนอได้แต่ต้องพิจารณามันมีขบวนการพิจารณาอยู่ทำไมถึงไม่คิดกันถึงตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ไอ้พวกโหนก็โหนกันจังเลยนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าวันนี้คิดว่าพรรคก้าวไกลนะครับคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองคิดว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเก่งจริงดำเนินคดีในมาตรา112นะครับล้มล้างการปกครองคือโทษประหารชีวิตครับกล้าหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำหรือทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่มันเพียงแค่ว่าอาจจะนำจับหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าแบบนั้นนะครับจนบอกว่าวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอาจารย์หลายคนนะครับที่สอนกฎหมายงงไม่รู้จะสอนลูกศิษย์ยังไงแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันตีความไปจนแบบโอ้โหเละเทะจนไปหมดแล้วอีกอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าพรรคก้าวไกลยังเป็นอย่างนี้นะโอกาสที่จะไม่มีทางนะครับถามว่าวันนี้ถ้ามีจุดยืนแล้วไม่สามารถที่จะไปได้แล้วไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับจะต้องทำตามที่ไอ้ทำตามที่เขาสั่งเหรอครับคุณจะยอมเป็นควายให้เขาขี่อยู่แบบนั้นเหรอครับเป็นยอมเป็นสุนัขรับใช้ให้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปไหนหมอบก็คือหมอบคานก็คือคานเหรอครับแบบนั้นเหรอครับวันนี้ถ้าไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วยอมกับพวกมีอำนาจทั้งที่เราทำถูกต้องแบบนั้นเหรอครับถ้าแบบนั้นนะครับผมบอกเลยครับอย่ามาเป็นส.ส.อย่ามาเป็นนักการเมืองนะครับเพราะถ้าทำตัวแบบนั้นนะครับสุนัขขี้เรื้อนยังดีเสียฝ่าคนเราถ้าไม่มีจุดยืนอย่าว่าแต่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.นะครับเป็นคนก็ยังเป็นไม่ได้ครับพิธาพลิกตำรารอดยุบพรรคเชื่อแค่ตักเตือนพิธาย้ำแผนรับมือไว้แล้วหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลชี้ต้องใช้ดุลยพินิจนะครับความผิดมาตรา49มาตรา92มีความแตกต่างกันเชื่อศาลจะให้ความยุติธรรมเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ยื่นยุบพรรคก้าวไกลว่ามีทีมเตรียมข้อมูลโดยแบ่งเป็น2ก้อนคืออดีตของกกต.และคดีคือคดีของกกต.และคดีของกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะซึ่งกำลังไต่ไล่ดูว่ารายละเอียดของกกต.ยังขาดอะไรอยู่บ้างและปปช.นะครับหากเทียบกับคดีที่ศาลฎีกาเมื่อสมัยก่อนได้ตัดสินคดีเอาไว้ของนางสาวพันนิกาวานิชหรือนางสาวปวินาไกรครุบนะรวมถึงนายศิระเจนจักะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทางปปช.ใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ทำงานกับนะครับและเตรียมอธิบายสู้คดีเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นมาตรา49ที่ตัดสินไปเมื่อวันที่31มกราคมและมาตรา92อันหนึ่งเป็นมาตรฐานที่ไว้ใช้สำหรับป้องกันอีกอันเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับประหารนะครับพรรคการเมืองน้ำหนักคนละอนุมาตรา อนุตากันนะครับสมมติถ้าจะมีคำสั่งล้มล้างนะครับเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษจะได้สัดส่วนเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีดุลยพินิจว่ามาตรา1มีไว้ตักเตือนนะครับบอกให้หยุดการกระทำแต่อีกมาตรา1มีไว้เพื่อที่จะยุบพรรคและนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ์ทางการเมืองในการลงเลือกตั้งครั้งต่อไปและเชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรมนะครับและให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องของมาตรา92นายพิธายืนยันว่าไม่มีความกังวลหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเพราะเราต้องเตรียมการทำงานล่วงหน้าการทำงานของพรรคก้าวไกลเราคิดว่าเหมือนกับการเขียนหนังสือมีชัตเตอร์ที่1ชัตเตอร์ที่2ชัตเตอร์ที่3แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ปฏิทานและนโยบายนะครับที่พี่น้องประชาชนให้มา14ล้านเสียงเราก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนไม่ว่านะครับจะพรรคก้าวไกลหรือไม่มีพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมีผลหรือไม่มีผลเมื่อถามว่าแสดงว่าเตรียมแผนการรองรับนะครับจะหากศาลมีคำพิพากษามาแล้วใช่หรือไม่นายพิธาตอบว่าเตรียมมาได้แล้วที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกวันเดียวกันนายแพทย์เหวงโตตุลาการอดีตแกนนำนปช.พร้อมด้วยส.เกียรติคุณนะครับ
นายแพทย์สรรหัตถีรัตน์นะครับอาจารย์ธนเดชภากรนุวันนะครับนางสาวอรวรรณผู้หงนายนะครับพระศิลป์ตีระยาภิวัตรหรือสายน้ำและกลุ่มมวลชนมีบางส่วนยังคงแต่งกายสวมเสื้อสีดำนะครับผูกริบบิ้นสีขาวและดอกทานตะวันรวมตัวกันที่หน้าศาลเพื่อยื่นคำแถลงการขอให้ศาลพิจารณาไม่รับฝากขังนางสาวทานตะวันตัวตุราธนนะครับหรือตะวันและนายณัฐนนท์ชัยบุตรหรือว่าแฟ้งผู้ถูกกล่าวหาในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ของพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงนายแพทย์แหวงเปิดเผยว่าการเดินทางมาด้วยในวันนี้เพราะรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความและมีความเป็นห่วงตะวันและแฟ้งเป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือความยุติธรรมมนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทนความอยุติธรรมไม่ได้และที่ไหนบนโลกหากไม่มีความยุติธรรมที่นั่นก็ไม่มีความสงบสุขเด็ดขาดตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับตนเองต่อสู้นะครับเพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะเชื่อว่าประเทศไทยยังมีสิทธิและเสรีภาพและความยุติธรรมประเทศไทยจึงสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้วันนี้จึงได้เดินทางมาขอนะความเมตตาจากศาลด้วยความเคารพกฎหมายซึ่งขณะนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเนื่องจากพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฝากขัง3ครั้ง3ระหว่างวันที่9ถึงวันที่20มีนาคมโดยให้เหตุผลว่าตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนและหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่และศาลก็พิจารณาอนุญาตฝากขังได้เขากล่าวว่าพนักงานสอบสวนมีความสามารถที่จะดำเนินการสอบสวนและสืบหาหลักฐานทางคดีได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องฝากขังผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนและทั้งผู้เป็นเยาวชนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจไปข่มขู่หรือคุกคามพนักงานสอบสวนจึงมองว่าเหตุผลในการขอฝากขังดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมทำให้วันนี้จึงมาขอยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไม่รับคำร้องฝากขังของผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองในครั้งต่อไปด้านสกิตติคุณนะครับนายแพทย์สรรครับกล่าวว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ทราบดีว่าอันตรายของผู้ที่อดอาหารมากกว่า1เดือนนะจึงขอความเมตตาจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจับเด็กขังเด็กและเยาวชนที่ได้รับนะครับกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้กระทําความผิดหรือถูกศาลตัดสินว่ากระทําความผิดจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้คํานึงถึงความยุติธรรมและความเมตตาเพื่อให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเดียวไม่ใช่แผ่นดินที่แตกแยกอีกต่อไปขณะที่นายพระนาสิงห์เปิดเผยว่าเพื่อน2คนที่ถูกกักขังอยู่ในขณะนี้ได้เรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยการอดอาหารรวมทั้งวันนี้นายสมชายตัวตุรานนท์นะครับพ่อของนางสาวตะวันได้ทำเอกสารยื่นขอประกันตัวเพื่อนทั้ง2คนด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้การต่อสู้คดีก็ว่ากันไปเพราะโดนดำเนินคดีนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งการต่อสู้คดีนะครับการต่อสู้แล้วเรานะครับไม่ต่อสู้ตามข้อกฎหมายสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายเรื่องนั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกกฎหมายมันถูกต้องนะครับก็ทำนะครับแต่จะบอกว่าเฮ้ยนะครับเราทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะคนมาบอกว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันไม่มีข้อกฎหมายใดบังคับต้องแยกออกจากกันอย่างที่บอกว่าการเสนอแก้ไข112ผมถามหน่อยเลยครับว่าสภาเอาไว้แก้ไขเรื่องของกฎหมายแต่สภาไม่สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้ส.ส.ไม่เสนอแก้ไขกฎหมายได้แล้วจะมีสภาเอาไว้ให้เปลืองงบประมาณเปลืองเงินทำไมปีละ 6,000 กว่าล้านนะเงินที่ใช้ในสภาถามหน่อยครับตั้งมีคำถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ